ับมาติดตามรายการหุ้นโค้ชสุดท้ายกันต่อนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ผมคุยกับนักวิเคราะห์เพื่อประเมินภาพของตลาดหุ้นไทยในระยะหลังจากนี้เนี่ยนะครับหลังจากที่วันนี้หุ้นไทยก็ปรับตัวย่อลงมากันอยู่พอสมควรสรุปแล้วเราปิด1389นะครับ 1389.01 จุดติดลบไป 5.77 จุดเนี่ยนะครับหุ้นไทยก็ดูเหมือนจะมีแรงขายออกมาด้วยเช่นกันหลายตลาดในเอเชียวันนี้ก็ติดลบนะครับโดยอินโดนีเซียน่าจะเป็นตลาดที่ลงค่อนข้างชัดเจนนะครับคู่กันกับตลาดหุ้นอินเดียนะครับไม่แน่ใจว่าช่วงนี้จะต้องระมัดระวังเงินไหลออกจากตลาด Emerging Market หรือไม่เพราะว่าก่อนหน้านี้ไหลเข้ามาค่อนข้างแรงนะครับคนก็ยังติดตามไปอยู่ที่ธนาคารกลางสหรัฐกันอยู่เป็นสำคัญนะครับว่านโยบายด้านดอกเบี้ยของเขาจะเป็นไปในทิศทางไหนตอนนี้คุณเจเน็ตจะเล่นไปพูดที่เวทีไหนเนี่ยคนรอติดตามคนรอฟังคนรอแปลความหมายคำพูดของเธออยู่ค่อนข้างมากทีเดียวนะครับอย่างเช่นวันพรุ่งนี้เนี่ยก็จะมีการไปพูดที่สมาคมเศรษฐกิจของรัฐนิวยอร์กเนี่ยนะครับอาจจะไม่ใช่เวทีใหญ่มากนักแต่คนก็พยายามจะไปฟังว่าเธอพูดอะไรแล้วน่าจะบอกใบ้ถึงเรื่องของดอกเบี้ยในอนาคตหรือไม่ประการใดเนี่ยนะครับเพราะว่าเรื่องของดอกเบี้ยจะมีผลเป็นอย่างมากต่อกระแสเงินทุนเคลื่อนย้ายหลังจากนี้นะครับช่วงนี้เราจะไปคุยกันกับนักวิเคราะห์ครับผมคุยกับคุณชัยพรน้อมพิทักษ์เจริญนะครับจากวลปูนหลวงอยู่ในสายสวัสดีพี่นิดครับครับสวัสดีครับผมหุ้นไทยวันนี้ก็ย่ออีกแล้วนะครับเรามองว่ารอบนี้น่าจะปรับลงไปได้ลึกมากน้อยแค่ไหนครับก็ผมดูว่าในส่วนของตัวอัพไซด์ของตลาดตอนนี้ต้องยอมรับว่าแคทาลิสต์สำหรับระยะสั้นเนี่ยอาจจะไม่ค่อยสตรองเท่าไหร่นะครับเพราะว่าหลังจากที่เรากำลังจะเข้าสู่ในช่วงของฤดูร้อนด้วยนะครับแล้วก็ในแง่ของปัญหาภัยแล้งเนี่ยมันก็ดูรุนแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับฉะนั้นในเรื่องของการบริโภคภายในประเทศเนี่ยเราคงคาดหวังลักษณะที่จะเห็นการฟื้นตัวอย่างมีโมเมนตัมเนี่ยค่อนข้างยากประกอบกับทางสหรัฐเองเนี่ยผมคิดว่าวิวของEconomistเองที่ดูในส่วนของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐเนี่ยมันมีแนวโน้มที่จะชิปขึ้นนะครับจากเดิมที่เราเคยเห็นว่าตัวเลขของสหรัฐเองอาจจะยังสตรองอยู่แต่อาจจะระมัดระวังผลกระทบจากในส่วนของ Emerging Market แล้วก็ยุโรปนะครับที่อาจจะส่งผลกับตัวเลขเขาแต่ตัวเลขล่าสุดออกมาก็ยังโอเคนะครับครับแล้วเราก็เห็นเสียงสนับสนุนจากสมาชิก FOMC มากขึ้นนะครับตรงนั้นก็น่าจะทำให้เราเริ่มเห็นปฏิกิริยา reaction ของตลาดเกิดขึ้นในลักษณะของการค่อยๆเปลี่ยนวิวนะครับไปในลักษณะที่เราน่าจะเห็นอเมริกาปรับอัตราดอกเบี้ยเร็วขึ้นนะครับจำนวนครั้งคงมากกว่า1ครั้งแล้วก็ในแง่ของดอลลาร์เองก็น่าจะกลับมาอยู่ในภาวะที่แข็งค่าขึ้นฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยมันจะมีผลกระทบกับในเรื่องของเม็ดเงินฟันโฟที่เข้า Emerging Market ซึ่งแน่นอนต้องรวมทั้งไทยที่อยู่ในเอเชียด้วยนะครับครับแต่เราก็เห็นหลายตลาด Emerging Market วันนี้ย่อลงมาค่อนข้างแรงเหมือนกันนะครับใช่ครับใช่ครับตลาดเราก็ยังปรับตัวไม่ได้รุนแรงมากนักนะครับครับผมแต่ว่าต้องบอกว่าตลาดตอนนี้ก็อยู่ในภาวะที่ผมคิดว่าหลายคนก็ลังเลครับลังเลว่าเอ๊ะจริงๆแล้วตลาดเราเนี่ยจะไปจากนี้ต่อเนี่ยจะไปได้ยังไงนะครับก็ เราก็มีการดิสคัสกันเยอะครับกับลูกค้าครับผมแต่ผมคิดว่าอัพไซด์ของตลาดน่าจะยังจำกัดอยู่ตรงเลเวลประมาณ 1,400 ตรงเนี้ยบวกลบตรงเนี้ยนะครับเราจะพบว่าการพลิกหุ้นก็ทำได้ค่อนข้างยากมากขึ้นนะครับคำถามก็คือว่าตอนนี้เนี่ยเราเริ่มเห็นการดาวเกรดในกลุ่มธนาคารเกิดขึ้นนะครับบ้านเราอาจจะเป็นเคสเฉพาะด้วยตรงที่ว่าณเวลานี้เนี่ยในส่วนของดอกเบี้ยของธนาคารนะครับแห่งประเทศไทยเองที่กำหนดดอกเบี้ยนโยบายเองเนี่ยหลายคนก็มองว่าเอ๊ะจริงๆแล้วในแง่ของอัตราดอกเบี้ยเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรที่กดดันที่จะต้องปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับ แต่ในทางกลับกันเนี่ยมันกลับมีเหตุผลที่จะปรับลงได้ด้วยซ้ำ นะครับฉะนั้นเนี่ยในเชิงของตัวเลขเศรษฐกิจที่ทยอยออกมาแม้ว่าเราจะเห็นส่งออกของเราปั๊มอัพขึ้นมาเนี่ยแต่ว่าก็ดูเหมือน import ตัวเลขมูลค่านำเข้ามันลดลงแรงนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้ามองไปข้างหน้าเนี่ยดูเหมือนตัวเลขทิศทางของ GDP บ้านเรามันดูเหมือนจะมีดาวไซด์จากประมาณการที่ทำกันไว้ด้วยซ้ำฉะนั้นเนี่ยการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของกลุ่มธนาคารมันอาจจะเกิดขึ้นก็ได้แทนที่มันจะขึ้นนะครับฉะนั้นถ้ามันมีการปรับอัตราดอกเบี้ยลดลงไปเรื่อยๆนะครับมันก็อาจจะ
เข้าสู่โหมดที่สุดท้ายแล้วทำให้ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยการทำกำไรของธนาคารต่างๆก็อาจจะอยู่ในภาพที่แย่ลงนะครับครับตรงนี้เราแนะนำว่าขายหุ้นตรงนี้มันยังน่าสนใจจะขายอยู่ไหมผมคิดว่ายังอยู่ในภาพที่ยังน่าขายครับราคาตรงนี้เรายังมองว่าอัพไซด์ของหุ้นกลุ่มหลักๆแล้วเนี่ยไม่น่าจะปรับตัวได้ไกลกว่านี้ครับแล้วก็ถ้าเราสังเกตเนี่ยการพิกหุ้นในกลุ่มที่เป็น second tier third tier ก็ทำได้ยากขึ้นนะครับจะเห็นว่าส่วนใหญ่จะอยู่ในโหมดของการเก็งกำไรโดยส่วนใหญ่อย่างสัปดาห์นี้สัปดาห์ที่แล้วเรามองว่ากลุ่มรับเหมาก่อสร้างน่าจะคึกคักกว่านี้นะครับเพราะว่าเราก็ได้เห็นว่าโครงการหลายอย่างพยายามที่จะถูกผลักดันโดยภาครัฐนะครับแต่การซื้อขายในกลุ่มรับเหมาก่อสร้างก็ยังไม่ค่อยมีความต่อเนื่องเท่าไหร่นะครับดูจะลงทุนลำบากเหมือนกันนะครับช่วงเวลาใช่ครับผมยังคิดว่านักลงทุนก็ยังระมัดระวังนะครับไม่ได้มีความมั่นใจมากขนาดนั้นที่จะมองว่าดัชนีไทยจะวิ่งต่อเนื่องไปจนถึง 1,500 จุดอย่างที่หลายคนเชียร์นะครับไตรมาสที่2กำลังจะมาถึงครับไตรมาส2บ้านเราน่าจะเป็นยังไงครับแกว่งไซด์เวย์หรือว่ามีโอกาสจะซึมลงของเราเองในมุมมองของบัวหลวงเรามองว่าน่าจะอยู่ในลักษณะที่ปรับตัวลงนะครับอ๋อครับคือต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าเราเองอาจจะเป็นค่ายที่มองตัวเลขของกำไรไตรมาส1 อาจจะแย่กว่าคอนเซนซัสหรือตลาดโดยรวมนะครับเราค่อนข้างคอนเซนซัสเพราะว่าเท่าที่ผมสังเกตดูเนี่ยตลาดโบรกเกอร์บางที่อาจจะมองตัวเลขไตรมาส1สวยหรูนะครับครับแต่ว่าในส่วนของตัวบัวหลวงเองเนี่ยเรามองว่ากำไรของไตรมาส1ถ้าดูในแง่ของ Core Earning จริงๆไม่มีรายการพิเศษเนี่ยนะครับกำไรไม่น่าจะโตนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าดูไปในแง่ของตัวเลขที่เราจะเห็นเซอร์ไพรส์เราเห็นนักวิเคราะห์ Adjust ตัวเลขขึ้นในส่วนของ Earning เนี่ยมันก็อาจจะเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ค่อนข้างต่ำครับเพราะฉะนั้นต้องรอดูทำไมเราถึงมองน้อยกว่าค่ายอื่นครับเรามีอย่างแรกเลยเรามองว่า ICT ตัวเลขจะมีโอกาสที่เราจะเห็นดาวไซด์ในเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆครับนะครับในส่วนของกลุ่มอาหารกลุ่มโรงแรมมีเอ็กซ์ตร้าเข้ามาด้วยนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าดูในแง่ของกำไรโดยเนื้อแท้คนจริงๆเนี่ยก็ยังดูเหมือนกับว่าอาจจะไม่ได้โตมากนะครับในแง่ของกลุ่มพลังงานเองนะครับก็กำไรโดย core earning เองเราก็ไม่ได้ดูว่าจะโตมากมายครับฉะนั้นถ้าดูในแง่ของเวทกันสำหรับเซกเตอร์หนักๆเนี่ยที่มีผลต่อกำไรโดยรวมของตลาดก็ดูเหมือนไม่ได้โตมากนะครับครับยังพอมีกลุ่มที่น่าจะเด่นกว่าเพื่อนเขาไหมครับตอนนี้เราถ้ามองเป็นลักษณะกลุ่มเนี่ยเป็นเทรดเนี่ยก็น่าจะเห็นตัวรับเหมาน่าจะเด่นกว่านะครับแต่เราจะมองเป็นลักษณะหุ้นที่เป็น selective มากขึ้นเพราะว่าการดูเป็นลักษณะเซกเตอร์ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าตอนนี้เนี่ยถ้าดูในแง่ของธีมของตลาดเนี่ยเครื่องยนต์ที่ผลักดันโกรทของบ้านเราเนี่ยมันเหลือแค่ในส่วนของภาครัฐอย่างเดียวนะครับเครื่องยนต์อื่นค่อนข้างจะเบาลงฉะนั้นเนี่ยธีมที่เราเล่นกันมาทั้งตลาดโดยส่วนใหญ่ก็กวนกันทั้งตลาดแล้วครับนะครับแต่ว่าโดยตัวเลขจริงๆแล้วมันไม่ได้ deliver เท่าไหร่ครับครับอันสุดท้ายเลยถ้าใครอยากจะขอเซฟๆเนี่ยเราแนะนำให้ไปรอซื้อหุ้นตรงไหนครับผมยังคิดว่าถ้ามองปลอดภัยนะครับในระยะสั้นตรงนี้เนี่ย 1,350 ลงไปครับต่ำกว่า 1,350 ถึงเริ่มน่าสนใจครับสำหรับระยะสั้นครับครับแต่ถ้าจะลงลึกๆเลยเรามองขนาดนั้นไหมครับคือถามว่าตลาดเนี่ยหลุดจากไซเคิลที่เป็นตลาดขาลงลูกใหญ่ที่เราเผชิญมาตั้งแต่ปี2015แล้วหรือยังผมคิดว่าเรายังตอบไม่ได้เลยเพราะว่าตัวเลขหลายอย่างไม่ได้คอนเฟิร์มครับแล้วรัฐบาลยืนยันมาเสมอว่าเราไม่ได้เข้าสู่ความเสี่ยงของภาวะเงินฝืดแต่สิ่งที่เราเห็นก็คือว่า core inflation นะครับก็คืออัตราเงินเฟ้อที่ไม่รวมอาหารไม่รวมน้ำมันเนี่ยนะครับมันค่อยๆอ่อนตัวลงไปเรื่อยๆแล้วสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าสิ่งที่รัฐบาลพยายามกระตุ้นในแง่ของกำลังซื้อเนี่ยมันก็มีผลน้อยลงเรื่อยๆฉะนั้นเนี่ยในแง่ของการจับจ่ายใช้สอยก็ดีในส่วนของไตรมาส2เนี่ยมันดูแล้วมองไปข้างหน้ามันดูเหมือนอ่อนลงซึ่งภาวะที่เราอยู่ใน
ภาวะอัตราเงินเฟ้อที่ต่ำๆหรือเกือบกำลังจะติดลบในแง่ของตัวเงินเฟ้อที่ไม่รวมอาหารและเครื่องดื่มเนี่ยอันนี้มันเป็นความเสี่ยงต่อ earning มากของบริษัทจดทะเบียนนะครับครับฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราเห็นชัดเจนก็คือว่าตลาดชอบภาวะที่เรามีอัตราเงินเฟ้อที่แกว่งตัวอยู่ในระดับประมาณ 3-4% นะครับนั่นหมายความว่ากำลังซื้อดีความมั่นใจผู้บริโภคดีบริษัทสามารถที่จะขยายขึ้นราคาได้ปริมาณการผลิตแล้วก็ปรับราคาขึ้นได้แต่ตอนนี้แฟกเตอร์เหล่านี้มันดูเหมือนจะไม่ได้เป็นใจอย่างที่เราคิดนะครับได้ครับเดี๋ยวถ้าเราเห็นตัวเลขกำไรไตรมาสแรกเดี๋ยวคงมีประเด็นคุยกันเพิ่มเติมมากกว่านี้นะครับวันนี้ขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับทางบลบุหลวงยังมองทางฝั่งของโอกาสลงมากกว่าโอกาสขึ้นอยู่นะครับแล้วถ้าระยะสั้นมองว่าน่าจะเริ่มปลอดภัยแถวๆต่ำกว่า 1,350 จุดนะครับตอนนี้ใกล้ๆ 1,390 จุดก็อาจจะยังคงมีดาวไซด์ในมุมมองของบลบุหลวงอยู่ครับ